สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาติวเตอร์นะครับกับวิชาเคมีและหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของพันธะเคมีพันธะเคมีนะครับพันธะเนี่ยมันหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของพันธะเคมีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างก็คือเรื่องแรกก็คือแรงระหว่างอนุภาคแรงระหว่างอนุภาคนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแรงระหว่างอะตอมกับแรงระหว่างโมเลกุลแรงระหว่างอะตอมนะครับก็จะมีพันธะโลหะพันธะอโลหะแล้วก็พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์เนี่ยสามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกก็คือโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตะข่ายโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ส่วนฝั่งของแรงระหว่างอนุภาคแรงระหว่างโมเลกุลแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็นได้2แบบก็คือพันธะไฮโดรเจนกับแรงแวนเดอร์วาลแรงแวนเดอร์วาลนะครับก็แบ่งได้อีก2แบบก็คือเป็นแรงลอนดอนกับแรงระหว่างขั้วซึ่งถ้าสมมุติว่าข้อสอบถามว่าอันไหนคือพันธะเคมีให้บอกให้นะครับว่าฝั่งเนี้ยครับไอแรงระหว่างอะตอมเนี่ยครับมันคือพันธะเคมีครับส่วนฝั่งนี้นะครับแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยครับไม่ใช่พันธะเคมีทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายถึงพันธะโลหะพันธะอโลหะแล้วก็พันธะโคเวเลนต์แล้วก็ส่วนรวมๆต่างๆในนี้นะครับโอเคครับครับผมและต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงโครงผลึกร่างตะข่ายโครงผลึกร่างตะข่ายนี่ครับถือว่าเป็นพันธะที่มีจุดเด่นจุดล้มเหลวสูงที่สุดนะครับธาตุพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวที่ควรจะจำนะครับก็คือตัวแรกคาร์บอนกับตัวที่2ซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยครับมันจะมีอยู่3รูปหรือใช้อัญญรูปก็ได้ครับอ่ะ3รูปของคาร์บอนมีอะไรบ้างรูปแรกเพชรเนี่ยจุดเด่นจุดล้มเหลวสูงมากนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเพชรจุดเด่นจุดล้มเหลวสูงมากต่อไปโครงสร้างของเพชรเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ C แล้วก็ขึ้น C แล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นไปข้างบนอันนี้นี่คือโครงสร้างของเพชรนะครับจะเห็นได้ว่ามันจับกันทุกแขนเพราะฉะนั้นเพชรจึงไม่นำไฟฟ้านะครับตัวต่อไปนะครับก็คือแกรไฟต์แกไฟเนี่ยครับนำไฟฟ้าจุดเด่นมันจะอยู่ประมาณ2700ประมาณ2700นะครับแกไฟก็โครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ครับ C นี่คือโครงสร้างของแกไฟนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้ครับเป็นไฟฟ้ามันเกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพออิเล็กตรอนอิสระพวกนี้เคลื่อนที่นะครับมันก็เกิดไฟฟ้าได้แต่ว่ามันจะนำไฟฟ้าแค่ทิศทางเดียวโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือฟูลารีนฟูลารีนฟูลารีนทีนี้เอามาดูกันตัวเนี้ยมันก็จะจับคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่ามันก็จับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเขียนโครงสร้างนะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมติดกับห้าเหลี่ยมครับเป็นแบบนี้รูปร่างที่เสถียรที่สุดนะครับ C60 ครับเสถียรที่สุดแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้พอดีว่าปีที่พี่เรียนเนี่ยมันไม่มีออกตัวฟูลารีนเพราะส่วนใหญ่ก็ที่เราควรรู้นะครับก็คือเพชรกับแกไฟทีนี้ต่อไปซิลิคอนมี2ตัวที่เราควรรู้ครับต
ัวแรกคือซิลิคอนไดออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนคาร์ไบด์ซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยครับมันเรียกอีกชื่อนึงว่าควอตเอาไว้ใช้ทำพวกบิ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมบิ๊กเกอร์ในห้องแลบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับก็จะมาจากตัวซิลิคอนคาร์ไบด์เอ้ยซิลิคอนไดออกไซด์พวกนี้จุดเด่นจุดลมเหลวสูงมากอ่ะทีนี้ตัวต่อไปเนี่ยก็คือพันธะโลหะพันธะโลหะเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยพันธะโลหะก็บอกว่าปกติเวลาเราเขียนโลหะเนี่ยเราเขียนอยู่ในรูปของAg silver เงิน Cu copper ทองแดงอะไรอีกอ่ะก็Au ทองคำประมาณนี้ใช่ไหมมันก็แสดงให้นี่ก็คือรูปปกติของของตัวโลหะทีนี้ไอโลหะเนี่ยเวลามันนำไฟฟ้าคุณสมบัติโลหะเลยนะหนึ่งคือนำไฟฟ้านำไฟฟ้าเพราะอะไรนำไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเป็นอะตอมโลหะนะมันจะเป็นอย่างนี้และทีเนี้ยมันจะมีพวกอิเล็กตรอนเนี่ยถ้าหมุนอันนี้เป็นหมุนหนึ่งมันก็มันจะมีอิเล็กตรอนอยู่ล้อมรอบอะเวลาพออิเล็กตรอนได้รับพลังงานเยอะๆเนี่ยอิเล็กตรอนแต่ละตัวมันก็จะไหลไหลไปเรื่อยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ได้มากทีนี้พออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่เยอะมากเนี่ยพันธะโลหะเนี่ยเขาจะเรียกอย่างว่าเขาจะเรียกอิเล็กตรอนพวกนี้ที่เคลื่อนที่เยอะว่าทะเลอิเล็กตรอนอ่ะทะเลอิเล็กตรอนคุณโอเลสองมันว่าเหนียวยืดเป็นแผ่นได้อ่ะมันวาวทีนี้พี่อยากรู้ว่าทำไมเราถึงเห็นแสงมันสีมันวาวรู้ไหมเพราะว่าอิเล็กตรอนของโลหะเนี่ยมันถ้าว่าอะตอมของโลหะแบบเนี้ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีพวกสภาวะกาวสเตตเอ็กไซเตสเตตใช่ไหม เราจะใช้ทฤษฎีของโบมาอธิบายเพราะว่าอิเล็กตรอนน่ะมันเคลื่อนที่ไอ้ตอนโลหะมันเยอะแล้วเวลามีความร้อนอย่างเงี้ยมันก็เคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นสีสเปกตรัมสมมติสีมันวาวอย่างเงี้ยมันก็ออกสีเงินๆใช่ไหมทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้อิเล็กตรอนพวกเนี้ยมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเห็นสีมันวาวของมันได้ตลอดเวลานะตัวของพันธะโลหะพันธะโลหะเนี่ยมันเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวกันทางไฟฟ้ามันแล้วมันแสดงเห็นอย่างว่าแรงที่ยึดเหนี่ยวทางไฟฟ้าเนี่ยมันแข็งแรงมากเพราะน้ำมันทะลุหาเป็นบรรทัดที่แข็งแรงมากทีนี้เรามาดูตัวต่อไปก็คือในพันธะโลหะเนี่ยนะพันธะโลหะเนี่ยมันมีธาตุหมู่อะไรบ้างหมู่ 1A หมู่2A หมู่ 3A แล้วก็ transition transition ทีนี้พี่จะพูดถึงเรื่องของหมู่หนึ่งเนี่ยลักษณะง่ายๆเลยที่เรารู้ก็คือมันลอยน้ำได้แสดงว่าความหนาแน่นมันน้อยมากเลยนะมันเบากว่าน้ำอ่ะถึงจะลอยน้ำได้เ
ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยาพี่ยกตัวอย่างพี่จะถามน้องว่าตัวสมมุติว่าพี่มีโซเดียมกับแฟรนเซียมคือธาตุหมู่เดียวกันแต่ว่าโซเดียมเนี่ยจะอยู่บนแฟรนเซียมจะอยู่ล่างทีนี้พี่ถามว่าโซเดียมเนี่ยอะตอมประมาณนี้แฟรนเซียมอะตอมประมาณนี้ทีนี้พี่อยากรู้ว่าความว่องไวในการทำปฏิกิริยาเราจะดูยังไงถ้าเป็นหลักการจำของพี่นะครับพี่ถ้าถึงเรื่องความว่องไวเนี่ยพี่นึกถึงระเบิดระเบิดก้อนเล็กมันก็ระเบิดได้น้อยระเบิดก้อนใหญ่ระเบิดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะมันทำปฏิกิริยาได้ดีกว่าน้องเราถ้าสมมติว่ามีคนมาด่าน้องว่าอิโซเดียมอย่างเงี้ยครับให้น้องด่ากับด่ามันกลับไปเลยครับว่าอิแฟรนเซียมทำปฏิกิริยาเร็วกว่าแรงกว่าเยอะแต่ถ้าใช้ไม้ตายเลยนะฟอสฟอรัสขาวครับฟอสฟอรัสขาวเนี่ยทำปฏิกิริยาไวมากคือแค่โดนอากาศก็อาจจะเกิดประกายไฟได้เลยนะครับมันจะเป็นสารอันตรายอ่ะต่อไปหมู่2หมู่2เนี่ยจุดสำคัญเลยนะครับก็คือหมู่2เนี่ยมันจะหมู่2เนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดล้ำเหลวมากก็คือboiling point กับ melting point สูงมากไอ้ละสูงที่สุดในหมู่พวกเนี้ยในหมู่1กับหมู่3เนี่ยแล้วก็อีกตัวนึง transition เนี่ยพี่ไม่ค่อยพบอะไรในพันธะโลหะมากนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว transition เนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องของพอทำปฏิกิริยากับสารเคมีแล้วมันจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนหรือว่าเกิดเป็นสีที่แบบว่าอยู่ในสารประกอบซึ่งน้องน่าจะได้เรียนในบทที่3ก็คือบทสมบัติของธาตุและสารประกอบซึ่งจะเรียนในม.4เทอม2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ transition ก็ควรจะจำให้ได้10ตัวด้วยก็คือ scandium titanium vanadium อะไรพวกนั้น10ตัวโดยประมาณนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เรื่องของคงผลิตภัณฑ์ขายกับพันธะโลหะก็จบลงเท่านี้ครับ